เราเอาตัณหามาเป็นกรรมการมันก็ไปเข้าข้างเข้าข้างทางไหนเข้าข้างทางกิเลสมันไม่ได้เข้าข้างทางธรรมะปัญหาก็เกิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเปลี่ยนตัวกรรมการหรือเอาตัวกรรมการมาเรียนใหม่แต่ก็ยากนะให้เปลี่ยนตัณหาเป็นอะไรเป็นปัญญาแล้วปัญญาที่ต้องเกิดนี่ต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากอะไรต้นเมื่อวานอย่าลืมการได้พบกับกัลยาณมิตรการได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีจากกัลยาณมิตรแล้วตัวเราก็เกิดความศรัทธามั่นใจในสิ่งนั้นคือคนศรัทธามั่นใจก็ได้คิดได้สติพอได้สติก็เริ่มไขควรเริ่มพิจารณาเป็นเมื่อวานเราเรียนมาถึงกันตรงนี้ใช่ไหมโยนิโสมนสิการนะใช่หรือเปล่าอีสีสังวรสิใช่ไหมไปถึงอีสีสังวรเมื่อวานนะห้าก้อนดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องโดยเฉพาะเราอยู่ในยุคของมีการศึกษาต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องฝึกปฏิบัติด้วยหลักของเหตุผลที่ชัดแจ้งก่อนที่จะได้ไปอยู่เหนือเหตุเหนือผลเมื่อไปสู่ปรมัตถ์ปั๊บมันก็จะเป็นใช้เหตุผลก็เป็นใช้อยู่นอกเหตุผลก็ได้ในสมมติเราต้องใช้เหตุผลแต่ในปรมัตถ์มันไม่ต้องใช้เหตุผลใช่อะไรเหตุปัจจัยเหตุผลกับเหตุปัจจัยต่างกันยังไงอาจารย์สุรพลก่อนทดสอบแล้วน้องเพราะเป็นนักเรียนเก่าใครจะตอบได้ชัดเจนเอาอาสาสมัครใครตอบว่าระหว่างเหตุผลกับเหตุปัจจัยต่างกันยังไงฮะเมื่อวานเอามากล่าวว่าเหตุผลเนี่ยมันมีต้นมีปลายคนละขั้วเริ่มเข้าใจยังนี่เหตุอันนั้นผลแต่ถ้าเหตุปัจจัยเนี่ยมันเป็นลักษณะกลมๆเริ่มต้นณที่ไหนก็สิ้นสุดณที่นั้นเหตุปัจจัยเป็นปรมัตถ์เหตุผลเป็นสมมุติเห็นภาพหรือยังเหตุผลของคุณไม่ดีเนี่ยเชื่อฟังไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไปตามกิเลสเหตุผลนะผมมีเหตุผลดีกว่าคุณทุกวันนี้โลกมันลบกันด้วยเรื่องเหตุผลใช่ไหมแต่พุทธเจ้าบอกว่านั่นคือสมุทัยให้เกิดทุกข์ท่านเหตุปัจจัยโยเวลาสุดเหตุปัจจัยโยอารมณปัจจัยโยไม่มีเหตุผลปัจจัยโยไม่มีนะดังนั้นเราเห็นเหตุผลสูงกว่าความปวดตรงหนักที่ขาเนี่ยเป็นผลได้ใช่ไหมคือปวดปัจจัยมันเกิดจากอะไรฮะคำว่าผลเหตุผลกับเหตุปัจจัยคือตัวคำว่าผลเนี่ยมันเป็นดุลเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นจุดแต่ปัจจัยเนี่ยเป็นตัวกระจายหลายปัจจัยขามันปวดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ใช่ปัจจัยเดียวใช่ไหมมันมีอะไรบ้างธรรมชาติธาตุสี่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะมีการไหลเวียนตลอดเวลาใช่ไหมเหตุปัจจัยที่หนึ่งเมื่อไหลเวียนตลอดเวลาแล้วการไหลเวียนไม่สะดวกเพราะอะไรเพราะน้ำหนักของเราทั้งตัวเนี่ยลงไปบล็อกการไหลเวียนของมันก็เกิดการขัดและดึงดันที่จะ survive คือต้องการรอดอยู่รอดอ่ะมันต้องดึงดันเต็มที่จะเป็นสัญชาตญาณมันก็เกิดการขัดแย้งตรงนี้คือหนักเมื่อหนักตรงนั้นปั๊บเราขาดสติไม่เข้าไปปรับไปเปลี่ยนคือไม่ฮะไม่ให้ทางผ่านแก่กฎของอนิจจังแต่พอเราขยับปั๊บนี่ให้ทางผ่านปั๊บความสบายเกิดขึ้นทันทีใช่ไหมเพราะนั้นที่มันหนักเพราะเหตุปัจจัยหลายๆตัวพอเรารู้เหตุปัจจัยนี้ปั๊บจัดการเหตุปัจจัยให้ถูกปั๊บสิ่งที่เกิดมาจึงไม่ใช่เหตุผลแต่เป็นมรรคผลเห็นไหมเพราะนั้นจุดนี้เราต้องไปดูเหตุไปคือมรรคผลคือตัวเป็นปัจจัยถ้าผลที่เกิดมรรคผลเนี่ยหมายความว่าเป็นปัจจัยเกิดจากปัจจัยชักจะลึกไปแล้วเนาะถอนมากก็
ทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเอาไว้ก่อนถึงจะเข้าใจได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่เอาไปตรองไปพิจารณาบ่อยๆเข้าแล้วมันจะเกิดความชัดเจนแล้วต่อไปเราจะเป็นคนใช้เป็นทั้งเหตุผลและเหตุปัจจัยเมื่อจะอยู่ในโลกสมมุติให้สบายต้องเป็นคนมีเหตุผลถ้าจะอยู่ในโลกปรมัตถ์ให้สบายต้องเป็นรู้จักเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าเหตุผลไม่ดีนะแต่เหตุผลของคุณมีธรรมก็จะเป็นประโยชน์มากมายเป็นประโยชน์มากมายเพราะนั้นที่เถียงกันเป็นสภานก็เรื่องเหตุผลเท่านั้นแหละแต่ว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดขึ้นอยู่ความจริงต้องรองรับถ้าฝ่ายความจริงฝ่ายใดมีความจริงรองรับมากก็เป็นเหตุผลที่ถูกต้องฝ่ายไหนมีความจริงรองรับน้อยเป็นเหตุผลที่ผิดพลาดก็เป็นเหตุให้รบกันนั่นแหละระหว่างความจริงกับไม่จริงนะความถูกกับผิดก็เกิดขึ้นดังนั้นในจุดนี้เราอย่าลืมตัวหลักว่าเราเริ่มต้นที่อนิจจังทุกขังอนัตตาขอให้เกิดความสุขและความทุกข์แต่เมื่อเราเจริญสติสมาธิปัญญาจู่ๆเรามาเจริญไม่ได้ใช่ไหมกว่าจะมีวันนี้มาเนี่ยเราเริ่มต้นมาตั้งนานหลายปีเลยใช่ไหมเริ่มต้นมาจากอะไรจากได้พบเพื่อนผู้คนมิตรสหายดึงมาสู่ผู้หวังดีทั้งหลายดึงมาสู่ครูบาอาจารย์คนนั้นบ้างคนนี้บ้างและครูบาอาจารย์บางท่านเป็นกัลยาณมิตร 10% บางท่านเป็นกัลยาณมิตรได้20% บางท่านเป็นกัลยาณมิตรได้50%บางท่านเป็นกัลยาณมิตรได้80%บางท่านเป็นกัลยาณมิตรได้100%ในปัญญากัลยาณมิตรทั้งหลายก็มีเปอร์เซ็นต์ของเขาเหมือนกันนะสมมติว่าบางคนมาที่นี่อาศัยกัลยาณมิตรเช่นอาจารย์ประภาพัฒน์ใช่ไหมอาจารย์ประภาพัฒน์ก็ได้เป็นกัลยาณมิตรได้เป็น20%หรืออาศัยเพื่อนที่มาในเพื่อนก็เป็นกัลยาณมิตรแต่กัลยาณมิตรที่ระดับใกล้เคียงกันใช่ว่ากัลยาอะไรนะการกัลยาณสหายกัลยาณสหายทั้งกัลยาณมิตรกัลยาณสหายก็มานำมาสู่สิ่งแวดล้อมที่เอื้อนะสิ่งแวดล้อมที่เอื้อมีกี่อย่างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อมีกี่อย่างเมื่อวานสี่อย่างหนึ่งอาวาสปายะจะมาที่นี่ถึงไม่จะอยู่ในกลางกรุงเทพก็มีความสปายะมีความสงบระดับหนึ่งเป็นธรรมชาติแล้วก็มีอันที่สองอาหารและสัพพยะถึงเวลาไปนั่งทานอย่างเดียวไม่ต้องไปขวนขวายไม่ต้องไปหมุงหาลำบากสัพพยะอันที่สามบุคคลผู้มาบริการดูแลเราให้เกิดความสะดวกสบายหลายด้านเราไม่ต้องไปขวนขวายหลายๆอย่างทำให้เรามีเวลาที่จะศึกษาเรื่องนี้บุคคลสัพพยะส่วนใหญ่ก็เป็นงานคนงานของอาสมศีลนั่นนะเป็นบุคคลสัพพยะว่าง่ายใช้ฟังไม่มีปัญหาจะเป็นปุคละสัพพยะแล้วอันที่สี่ธรรมะสัพพยะและวิธีที่เรานำมาปฏิบัตินี้เป็นวิธีที่ง่ายสบายไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนเพียงแต่ว่าเราจะมาทำให้มันถูกต้องเท่านั้นเองทำถูกต้องทำอย่างไรก็สาธิตกันมาสองสามวันแล้วแต่บางคนก็ยังทำไม่ถูกอยู่ดีนะเพราะขาดอะไรขาดหนึ่งแต่ระดับไปต้นมาเจอกระเดมิตรแล้วเนี่ยศรัทธายังไม่เข้มแข็งก็ยังไม่ใส่ใจที่จะทำจริงจังที่ถูกต้องเมื่อศรัทธาไม่เข้มแข็งก็ยังตัวสติสัมปชัญญะก็ยังไม่เข้มแข็งเมื่อสติสัมปชัญญะไม่แข็งการไข้ควรไข้เพี้ยนในรายละเอียดคือโยนิโสมนัสก็น้อยอันนี้คือมันจะเป็นเหตุปัจจัยกันได้แต่นู่นเลยตัวซึ่ง ในการตอนแรกๆเนี่ยเราทำการสาธิตตามสาธิตให้ละเอียดจากแบบอย่างก่อนตอนแรกเนี่ยใน 100% เราอาจจะทำถูกแค่ 10% เราทำไปเรื่อยๆ 20% จนกระทั่งใกล้เคียงแบบเจ้าของต้นฉบับมากที่สุดเราก็จะพบว่าเรามีพลังอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่มีสิ้นสุดเลยนะในจุดนี้เอามาชุดต่างๆนี่เอามาจะเอาลงในฮันดี้ได้ที่คุณจุ๋มนะถ้าใครต้องการก็ไปโหลดเอาตรงคุณจุ๋มซึ่งการเรียนรู้การเจริญสติเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกนี้ร่วมไปด้วยนะเดี๋ยวมันก็จะเบื่อสำหรับคนที่ยัง
ม่เก็ตอะไรเลยนะก็จะทำพวกนี้เข้าไปคือสติเข้าไปหลายมิติทั้งลมหายใจทั้งการเคลื่อนไหวทั้งสติสัญญารวมก็เป็นก็เรียกบูรณาการซึ่งตัวอย่างเหล่านี้มีเยอะแยะถ้าหากว่าใครสนใจก็เราเก็บจากแม้แต่ไทชิมาก็ฝึกทำปรากฏว่ามันไปไม่ได้เราอาจจะไม่เชื่อคนจีนในอดีตนะมาเลยก็ได้แต่สำหรับคนที่เขามีบรรพบุรุษเป็นคนจีนมาก่อนนะก็จะทำได้ดีแล้วก็บางคนก็ทำได้สวยนะทำได้แนบเนียนความสัมพันธ์แล้วจะเห็นว่าตอนแรกๆเนี่ยความสัมพันธ์ลมหายใจกับการเคลื่อนไหวของเราจะไม่สัมพันธ์กันบางทีลมหายใจเข้าก่อนออกที่หลังการเคลื่อนไหวสับสนตอนแรกแต่เราจะไม่ท้อในการฝึกสติต้องไม่ท้อคือการเรียนรู้ตรงนี้คนไทยเราการเรียนรู้ค่อนข้างจะไม่เข้มแข็งเหมือนคนชาวตะวันตกนะตัวเขาจะเรียนรู้อย่างสมมติว่าอันเนี้ยครั้งที่หนึ่งตามไม่ได้เอาครั้งที่สองเอาครั้งที่สามเป็นสิบครั้งจนตามได้จนทำเองได้แล้วในที่สุดถ้าเราชำนาญอะไรหนึ่งปั๊บเนี่ย เราสามารถจะช่วยในครอบคนในครอบครัวของเราได้เลยบางทีเรามีปัญหาเราหองระแหงอะไรกันเราก็ใช้ศีลได้เป็นสื่อสัมพันธ์ช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยพี่ช่วยน้องช่วยภรรยาสามีช่วยลูกพวกเราที่เรื่องไหนที่เราขัดแย้งกันอย่าเพิ่งไปแตะต้องเรื่องนั้นแต่เราเอาเรื่องที่เราช่วยเหลือกันก่อนแล้วปัญหาขัดแย้งเนี่ยมันค่อยๆพูดกันได้หรือไม่ต้องพูดกันก็เข้าใจกันคือมันจะต้องมีความสัมพันธ์แวดล้อมให้ดีก่อนแต่คนเราพอมีปัญหาอะไรก็จะไปจี้เท่านั้นมันไม่ได้สมมติเราเจ็บแผลตรงนี้ใช่ไหมเป็นฝีตรงนี้เราจะไปคั้นเอาฝีของไม่ได้เขาไม่พร้อมคุณก็ไปทำในส่วนอื่นก่อนปวดส่วนอื่นไปนวดไปเช่นในส่วนอื่นจนคุ้นแล้วก็ค่อยๆทำในจุดที่ต้องการการแก้ปัญหาชีวิตก็เช่นเดียวกันเพราะในศิลปะเทคนิคเนี่ยมันได้หลายๆอย่างในแง่ส่วนตัวคือสุขภาพกายสุขภาพจิตดีในแง่ส่วนรวมก็คือพอเราทำบ่อยเข้า คนมันอยากดีทุกคนน่ะแต่นั้นมันไม่ยังไม่มีตัวอย่างที่ดีเขาก็ยังไม่อยากทําแต่พอเขาได้ตัวอย่างที่ดีเขาก็อยากทําแล้วเราก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีในสิ่งเหล่านี้ซึ่งมาว่าการฝึกสติในยุคใหม่เนี่ยมันจะต้องหลากหลายอย่างเนี้ยมันถึงจะได้ประโยชน์แต่เราเคยฝึกอย่างไรก็เอาอย่างนั้นซึ่งมันคนยุคใหม่เขารับไม่ได้เพราะต้องยอมรับว่าคนยุคใหม่อ่อนแอกว่าคนยุคเก่ามากเมื่อมีความอ่อนแอแล้วเนี่ยจะไปบีบให้เขาเข้มแข็งเลยมันไม่ได้ต้องฝึกให้เขาทีละนิดทีละนิดไปก่อนก็ใช้ศิลปะเหล่านี้เข้าไปอันนี้คือตามที่มาศึกษาดูโอ้อย่างนี้เองคนแต่ละคนไม่เท่ากันนะในขณะฝึกเนี่ยถ้าสมมติฝึกด้วยกับหลายคนเราก็จะฝึกถ้าคนไหนที่พยายามดูตัวเองพยายามแก้ไขตนเองเนี่ยจะทำได้ดีแต่บางคนดูคนอื่นดูไปดูมาคนนั้นถูกคนนี้ผิดคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนั้นทำสวยคนนี้ทำไม่สวยจิตจะออกไปจิตเราจะออกไปสู่อื่นแล้วก็จะเบื่อแล้วก็การฝึกของเราตัวเองก็ไม่ดีคนอื่นเขาก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดพอเรามาแก้ไขตัวเองดูตัวเองชัดเจนขึ้นแก้ไขตัวเองได้ดีขึ้นต่อไปถ้าจะไปถ่ายทอดคนอื่นหรือไปฝึกเราก็ฝึกได้ดีเพราะเราทำตัวเองได้ดีก่อนแต่คนส่วนใหญ่แล้วก็จะพุ่งจิตออกจากนอกแล้วก็ไม่ได้ไปดูความข้อท่าไม่ข้อท่าของตัวเองตัวเองก็ไม่ได้ดีขึ้นแล้วไปเติมหนีคนอื่นคนอื่นก็ไม่ได้ดีขึ้นอันนี้คือการฝึกฉะนั้นเองในจุดนี้เอามาเป็นประเภทที่ว่าใครเขามีความรู้เนี่ยเอามาไปขอความรู้จากเขาอย่างคอมเนี่ยเมื่อเป็นแต่ใครเป็นอะไรมาขอศึกษากับเขาแม้คนนั้นเป็นลูกศิษย์เป็นเด็กนะไปขอวิชาหน่อยดิสอนฉันหน่อยดิฉันอยากศึกษาเรื่องนี้ทำไปทำมาทีเล่นนิดนิดเดี๋ยวมันเป็นเองแม้แต่การทำทุกอย่างมันบูรณาการไปหมดโอ้ในตัวมนุษย์แต่ละคนมันมีพลังศักยภาพที่สูงมากแต่มันถูกปิดเอาไว้ไงถูกปิดด้วยอำนาจของทิฏฐิมานะอัตตาความเข้าใจผิดๆเราไม่พยายามที่จะเปิดออกมาพอเปิดออกมานี่อุพลังในตัวมนุษย์เนี่ยมีมหาศาลเลยนักจิตวิทยาบางคนบอกว่าในตัวของเราเนี่ยพลังที่เรามีอยู่ในตัวร้อยนึงเนี่ยเราใช้มันแค่ได้แค่ 5%อีก 95% มันตายไปกับเราซึ่งตัวนี้เราจะต้องพยายามฝึกสิ่งนี้ไปเรื่อยๆก็เปิดขุมทรัพย์ตัวเองไปเรื่อยๆแล้วยิ่งแก่แล้วก็ยิ่งมีพลังอายุก็จะยืนเพราะเราฝึกอย่างนี้ทุกวันใช่ไหมถึงขึ้นมาตอนเช้าวันนี้ทำจีกงวันถัดไปทำลมปราณของหมอหนาวันต่อไปทำโยคะของหมอเขียววันต่อไปของหมอแพทย์พงศ์เอาแต่ละวันละวันไปไม่ใช่ว่าทำวันเดียวหลายๆอย่างเลยไม่ได้มันไม่ครบ
7วันก็7อย่างตื่นขึ้นมาตอนเช้าทำอันนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็อาบน้ำล้างหน้าไปทำงานมันจะสดชื่นทั้งวันเลยนะบางคนสังเกตมาทำไมหลวงพ่อทุกข์มันเป็นก็จะไปทุกข์อยู่แล้วมันไม่มีเรื่องที่จะทุกข์อ่ะแต่เราฝึกสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ฝึกให้หมดทุกวันเดียวมันเป็นไปไม่ได้แต่ฝึกทีละนิดละนิดเวลาเดินไปไหนเราก็ฝึกว่าเดินอย่างไรแล้วก็เวลาพูดเหมือนกันเราก็จะพูดอย่างไรเนี่ยไม่ใช่ฝึกบางคนไม่อยากจะพูดแล้วไม่ฝึกที่จะพูดบางคนไม่อยากจะฟังแล้วไม่ฝึกที่จะฟังมันเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆนะแต่ไม่บางคนไม่สนใจที่จะฝึกแต่คนไทยเราสนใจที่จะรับออกมาทั้งก้อนทั้งรุ่นเลยอ่ะมาสำเร็จรูปเลยแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเราจะต้องฝึกฝนจากเขาก่อนแล้วจะทำงานมาแอพพลายให้กับตัวเราให้เป็นให้ได้อาจจะให้ดีกว่าเขาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เขาฝากไว้ว่าการฝึกฝนนั้นมันจะต้องฝึกในการเรียนรู้โดยเฉพาะเรามาเจริญสติสัมปชัญญะแล้วเราลดมานะอัตตาทิฏฐิของเราได้มากเท่าไหร่เราจะเปิดใจได้มากเท่านั้นการฝึกฝนการรับเอาสิ่งที่ดีข้างนอกมาใส่ตัวเองมันจะมากมหาศาลเลยเอามาเปรียบเหมือนนึงว่าฝนตกลงมาเนี่ยฝนตกลงมาถ้าคนไหนมีภาชนะถ้าภาชนะเขาคว่ำอยู่นะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจะได้น้ำสักหยดไหมไม่หรือบางทีภาชนะไม่ได้คว่ำแต่มันเอียงนะฝนตกเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็ไม่ได้เพราะมันไม่เปิดจิตใจยังโน้มเอียงไปมีอคติอย่างนี้อยู่แต่บางคนเปิดเต็มโล่งเต็มที่เลยฝนตกมาเท่าไหร่ได้หมดเนี่ยบางทีหงายอยู่เหมือนกันแต่ว่าภาชนะข้างในไม่สะอาดฝนตกมาได้น้ำเหมือนกันแต่น้ำไม่สะอาดซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนให้ฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันจะเห็นแง่มุมของชีวิตและคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่จำเป็นไปจำของท่านมันเกิดทุกคนมีพุทธะอยู่ในใจแล้วถ้าเราฝึกแล้วคำสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านมีกับเรามีเนี่ยมันอันเดียวกันแต่เราไม่ได้ฝึกอย่างท่านเราก็ไปจำของท่านมาใช้พระพุทธเจ้าต้องการอย่างนั้นมากกว่าว่าเอาตัวอย่างของท่านแล้วมาฝึกเอาเองเพราะท่านบอกว่าธาตุแห่งพุทธะพุทธภาวะมีอยู่ในคนทุกคนไอ้ตัวรู้ตัวเนี้ยแต่จะทำยังไงให้ตัวรู้ตัวนี้มันใหญ่มันลึกมันกว้างนะดังนั้นก็อันนี้คือข้อคิดที่เราทําแล้วก็ใครอยากจะได้ตัวอย่างก็ไปดูดเอาฮันดิไดของคุณจุ๋มนะจากนี้ไปเราจะเบรกทําทดสอบตัวสัก5นาทีมัน5นาที10นาทีแล้วกลับมาก็ทำวัดสวดมนต์หลังจากทำวัดสวดมนต์ก็ทำกิจกรรมต่อไปไปตอนนี้ไปเบรกในร่างตาเข้าห้องน้ำมือส้มก่อนดื่มน้ำอุ่นเอาแค่ว่าสักเต็มที่สัก10ครั้งในมาว่าไปโลดเลยแหละเพราะมีพื้นฐานมีอะไรมาดีในการฝึกฝน ในการเริ่มต้นเนี่ยเราต้องมีศรัทธานะซึ่งตอนนั้นมาไปเปิดอบรมครั้งแรกที่เทเลซีในบ้านหมอสุทธิวราหมอเดโชพอดีเขารู้จักคุณมริษาก็ดึงคุณมริษาไปด้วยหมอสุทธิวราเดโชก็อ่านหนังสืออาตมาแล้วก็สนใจต่อมาปรากฏว่าหมอเขาไปเที่ยวกันนะไปเที่ยวฮาวายไปเจอหมอจำนงกับหมอเปรมที่ LA หมอก็พูดเรื่องนี้ให้ฟังเพราะพวกนี้เขาสนใจปฏิบัติแล้วพูดเรื่องเจริญสติให้ฟังหมอจำนวนก็กลับมาจากฮาวายก็มาตามหาธรรมะที่ฮิราสเวกันไม่เจอนึกว่าไปธุระทั้งอื่นนี่ก็ตามมาอีกก็ทีนี้นิมนต์ไปเปิดอบรมที่ LA ในที่เขามีชมรมมาหนึ่งชมรมโพธิธรรมเป็นชมรมของหมอที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อหมอที่ไม่เข้าวัดนั่นเองพอไปเข้าวัดแล้วไปเห็นอะไรของพระแล้วเขาไม่อยากเข้าแล้วไม่ส่งลูกเขาไม่อยากจะส่งลูกเขาไปฝึกเขาตั้งสมาคมขึ้นมาฝึกลูกของเขาเองสอนลูกเขาเองเอาตำราของหลวงพ่อพุทธทาสกับหลวงพ่อเจ้าคุณประยุทธ์เป็นหลักทุกเย็นวันศุกร์ก็จะมาประชุมรวมกันแล้วก็ใครไปอ่านอะไรมาก็มาอธิบายกันฟังแล้วก็ฝึกอนาปานสติแบบหลวงพ่อพุทธทาสกับหลวงพ่อเจ้าคุณประยุทธ์แต่ที่นานๆเข้ามันไปติดเพดานคือความสงบพอติดสงบติดสุขล้มไปไม่ได้เขาก็เลยพอหมอจำนงพบกับหมอสุทธิวราก็มาเสนอในที่ประชุมว่าลองวิธีการของพระเทียนดูไหมเขาไปปรึกษากันแล้วก็สืบหาว่าพระอาจารย์ที่ใครจะมานำตัวนี้ก็เลยติดต่อมาก็เปิดอบรมที่เอาเอหลายครั้งนะก็ชุมรมหมอพุทธิธรรมแต่มาเคยไปอยู่กับพวกหมอที่วัดไอ้มิสลีเซลุยอันนั้นไปอีกแบบนึงเลยนะอันนั้นก็เรียกว่า
นอกจากว่าตัวเป็นหมอแล้วหัวยังหมอด้วยนะเอายากมากมาเป็นตัวเป็นหมออย่างเดียวแล้วหัวหมอเดียวก็ไปอยู่ที่นั่น 2-3 ปีได้ไม่กี่คนนะแต่พอมา LA นี่โอ้เอากันนะดังนั้นท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ชีวิตสูงเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้รักษาคนมาแต่ขาดตัวนี้นะเพราะเขายังเป็นโรคทางวิญญาณอยู่โรคกายโรคจิตเขาอาจจะเป็นน้อยแต่ว่าโรคทางวิญญาณเขายังเป็นอยู่พวกหมอทั้งหลายเนี่ยโรคมากโยบเยอะนะเพราะว่ามีโอกาสให้เปรียบพอมาฝึกเรื่องนี้แล้วก็ช่วยได้เยอะนะท่านนั้นมาจะไปอเมริกาตอนไหนหมอเขาพวกนี้เขาส่งตัวมาแล้วคุณบริษัทเองก็เป็นการวิ่งไปวิ่งมาก็เลยอย่าไปสร้างวัดที่ฟลอริดาในวิธีการหลวงพ่อเทียนเอาไว้เก็บอารมณ์เข้มโดยเฉพาะอามาบอกว่าอามายังไม่รับนะเพราะยังหาพระที่จะไปแทนอาตมาไม่ได้แต่อามาไปแล้วทางเมืองไทยจะใครดูแลทางนี้ด้วยก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาเพราะว่าแฟนคุณมณิษาเป็นกัปตันเครื่องบินนะเดือนเยอะเนาะแล้วก็แม่ยายเป็นคนอายุยืนเคยเป็นนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกมาก่อนจนอันนี้95แล้วใช่ไหมคุณวิสา95นะเนาะ95แล้วก็ยังแฮปปี้อยู่เลยนะเขาก็เลยรักลูกสะใภ้เขาว่าดูแลลูกชายก็ดีเพราะฉะนั้นก็ขอจะให้สมบัติก้อนคุณมาริสาบอกคุณมาริสาไปทำอะไรเอาไปสร้างวัดตรงนั้นนะอันนี้คือพอมีศรัทธาแล้วมันจะนึกถึงเรื่องนี้คือนึกถึงผู้อื่นว่าจะให้ความประสบการณ์และชีวิตอย่างนี้ให้คนอื่นได้อย่างไรเพราะว่าเราได้สิ่งนี้พอแล้วเนี่ยดังนั้นเรื่องนี้อยากจะให้ทุกคนลองศึกษาปฏิบัติแล้วมันเสียดายอ่ะชีวิตที่ผ่านไปโดยที่ไม่มีความสุขมีแต่ทุกข์กายทุกข์ใจเนี่ยมันไม่คุ้มกันเลยแต่วิธีที่จะทำให้สุขพระพุทธเจ้าท่านก็บอกมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วเราทำไมไม่เอานะก็เลยว่าทุกเวลานาทีหลังจากเราได้สติตัวนี้แล้วเนี่ยมีค่ามากเลยถ้าไม่ได้ฝึกคนอื่นก็ฝึกตนเองไม่ได้ฝึกตนเองก็ฝึกคนอื่นฝึกทั้งคนอื่นตนเองไปด้วยเพราะพุทธิยาท่านตรัสว่าทัตโตเศธโถมนุสเสสุคนและสัตว์ทั้งหลายจะประเสริฐได้ด้วยการฝึกตัวเองเท่านั้นถ้าเป็นคนหรือเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอินพรหมก็ตามถ้าไม่ฝึกตัวเองก็จะตกเป็นคนชั่วคนเลวไปได้แต่ถ้าคนที่คนชั่วคนเลวถ้ามันฝึกตนเองในทางที่ถูกแล้วก็จะเป็นตั้งแต่เป็นคนธรรมดาจนถึงพระอรหันต์ได้อย่างองคุลิมานที่เราเห็นตัวอย่างจากมหาโจรพวกมาฝึกตนเองก็เป็นพระอรหันต์เลยนะดังนั้นพวกเราทั้งหลายไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่เคยใครเคยฆ่าคนมาก่อนมีไหมที่นี่สักคนสองคนมีไหมไม่มีแต่พระองคุลิมานฆ่าคนเท่าไหร่ได้หัวไม่มือร้อยเป็นคล้องคอเป็นไม่รู้เขาว่าเป็นพันๆนะมาบอกว่าเยอะไปแค่ร้อยคนนี่ก็เยอะแล้วนะก็ไม่ถึงร้อยคนมาว่าทั้งนั้นเองก็นั่นคือระดับนั้นเขายังมีโอกาสเลยเราไม่เคยได้ฆ่าใครเลยเนี่ยมาว่ามีโอกาสเยอะเลยแต่ชอบฆ่าตัวเองอยู่เรื่อยใช่ไหมเอาฆ่าสติสัมปชัญญะตัวเองเอาบุหรี่เอาของมึนเมาทั้งหลายมาฆ่าสติสัมปชัญญะตัวเองนี่คือฆ่าคนคือฆ่าอย่างนั้นนะไม่ใช่ฆ่าตัวเองนะเพราะนั้นอย่าไปฆ่าตัวเองตัวเองไม่ตายก็เอาเหล้ามาดื่มบ้างเอาบุหรี่มาสูบเอากัญชาฮอลีอินฟินยาม้ายาอะไรต่างๆไม่รู้ไปยังไงคนสมัยนี้ชอบฆ่าตัวเองแล้วคนที่ฆ่าตัวเองเป็นจะฆ่าคนอื่นไปยังไงง่ายมากใช่ไหมมันฆ่าตัวเองพอฆ่าแล้วมันไม่ใช่ร่างกายนี้มันไม่ตายพอฆ่าตัวคนที่ตายแล้วเรียกว่าอะไรผีใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เป็นผีทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็หลอกกันไปหลอกกันมาอย่างทุกวันเราเห็นนะแล้วก็พ่อและพ่อฆ่าสติสัมปชัญญะแล้วก็กลายเป็นผีเพราะผีก็ไปเที่ยวหลอกหลอนคนอันต้มตุ๋นระดับตั้งแต่คนธรรมดาจนถึงรัฐบาลนะใช่ไหมเราก็ถูกผีปกครองเราก็เดือดร้อนกันอย่างนี้แหละทีนี้เราจะทำไงก็ต้องมาฝึกวิชากันผี ไม่ให้ผีเข้าเราแล้วผีจะได้ไม่เบียดเบียนเราว่าเราไม่ฝึกตัวเองก็ผีเข้าเราแล้วก็เป็นผีไปอีกตัวหนึ่งใช่ไหมอีกคนหนึ่งเลยขอโทษนั่นแหละคือปัญหาว่าความทุกข์ทำไมจึงเกิดดังนั้นการฝึกเพื่อที่เราจะได้พ้นจากภาวะที่เป็นอบายภูมิมาสุขติภูมิก็ด้วยการเสียสละเวลาเสียสละทรัพย์สินเสียสละความอยากอะไรต่างๆเราอยู่ในโลกของโลกียะก็จริงแต่พระพุทธเจ้าบอกให้มีกามสันโดษคือสันโดษในกามรู้จักความพอดีในกาม
ความพอดีทางตาความพอดีทางหูอย่าเพลินทางตามากเกินไปถ้ามากเกินไปก็ให้น้อยๆหน่อยทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ที่มันอยากมันสนุกสนานในสิ่งนั้นนะลดลงมา นี่ก็อยู่ได้พุทธเจ้าไม่ได้บอกให้เสพกามแต่บอกให้สำรวมให้ระวังให้รู้จักพอดีพอประมาณแล้วมันจะไม่เป็นโทษอะไรก็ตามที่มันเกินเป็นโทษทั้งนั้นแหละดังนั้นก็อยากจะให้เราทั้งหลายฝึกสติไปเพื่อให้ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วเราก็จะได้รับโทษพิษภัยลงน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจากช่วงนี้ไปรับอาหารถึง8โมงหลังจาก8โมงเราก็จะมาปฏิบัติถึง9โมงจาก9โมงถึง10โมงเราก็จะประเมินผลข้อเขียนกัน10โมงถึง11โมงมีเวลาชั่วโมงหรือข้อเขียนด้วยกันสัมภาษณ์ด้วยการรายงานแต่9โมงที่10โมงข้อเขียนด้วยกันเขียนบันทึกชั่วโมงเดียวพอเนาะน่าจะพอนะเพราะนั้นตอนนี้เรากลับพักไปรับอาหารกันก่อน